เตรียมผ่าพิสูจน์ซากเต่ามะเฟืองหลังพบลอยตายเกยหาดเกาะพระทองจังหวัดพังงาโดยศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่2จังหวัดภูเก็ตและสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพังงาเปิดเผยว่าภายหลังได้รับแจ้งจากกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลว่าพบซากเต่ามะเฟืองเพศเมียอายุกว่า20ปีความยาว1เมตรครึ่งน้ำหนัก130กิโลกรัมในสภาพเน่าเปื่อยมีแผลที่หน้าปากและลำตัวส่วนที่คอมีเชือกและเศษไม้พันจึงสั่งผู้เกี่ยวข้องประสานดร.ก้องเกียรติกิตติวัฒนาวงศ์ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันภูเก็ตผ่าพิสูจน์ซากเพื่อหาสาเหตุการตายในวันพรุ่งนี้ซึ่งล่าสุดอาสาสมัครได้เก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อและฝังเต่ามะเฟืองไว้ที่หาดเกาะพระทองแล้ว